าทูมกันปลาทีปลาทีเหรอปลาตัวนี้ฮะปลาทีเฮ้ยไปดูดิโอ้โหนี่นี่นี่มันต้องอย่างนี้ใช่ปลาทีปลาทีปลาทูปลาทูปลาทีเอาอย่าบังบังแน่หนึ่งสองสามสี่โอ้สองทีห้ารูแทงกันอุตลุเลยสวัสดีครับผมจอร์จซีแมนครับเช้านี้ผมกับเพื่อนๆจะออกทะเลไปหากับข้าวกันนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างในสิ่งจำเป็นเวลาออกทะเลกับเรือเล็กๆเวลาออกทะเลไกลๆเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับตามมาครับนี่คือถนนบางเสร่นะตอนเช้านี่ยังไม่มีรถเลยนะครับเราไปเตรียมเรือเตรียมอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวออกมาซื้อกับข้าวหรือน้ำแข็งนะครับสำคัญน้ำแข็งขายไหมร้านนี้ขายไหมขายนะครับขายโอเคเราจะลงไปหาอะไรใส่ท้องเช้านี้หน่อยนะครับตามผมมาครับเช้านี้เราเห็นว่าข้าวขาหมูขายก่อนตีห้าไม่รู้ว่าพร้อมเสิร์ฟในจานหรือยังนะครับนี่ตอนเช้าเลยนะครับเรามาเจ้าเก่าขาหมูนินจานะครับนินจานี่กองทัพต้องเดินด้วยท้องอันดับแรกอาหารเครื่องดื่มนะครับต้องเตรียมไปมากกว่าจำนวนคนประสบการณ์ผมเคยเจอเพื่อนร่วมทะเลด้วยกันเนี่ยครับเคยมาขออาหารเพราะเขาไม่มีอะไรกินผมก็ต้องแบ่งปันกันนะครับส่วนเครื่องมือเครื่องใช้เตรียมไปเฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะครับไม่เป็นภาระและเพิ่มน้ำหนักให้กับเรือนะครับตรงนี้มีอะไรขายบ้างเรามีกับข้าวไปกินมื้อเย็นนะครับนี่ตลาดเช้าสวัสดีครับมีอะไรขายบ้างครับตรงนี้อ๋อมีโจ๊กน้ำเต้าหู้นี่ปลาตั้งโขเต้าน้ำเต้าหู้นี่มีพวงมาลัยขายได้ยังเนี่ยมากี่โมงไม่รู้เขาไม่มากรุงเทพอ๋อไปกรุงเทพไม่มาไม่เป็นไรถ้างั้นวันนี้เราติดค้างแม่ย่านางไว้ก่อนดำบอกร้อยสีดำมีไหมเอาสีดำหมดเลยถั่วดำไม่ต้องแต่เล่นเอานี่แหละคุณนะถั่วดำมันมีอยู่ในกระบอกแล้วโอเคเอาใจแต่เล่นทุบพอแตกนะไม่ต้องละเอียดโอเคสวัสดีขนมครกสวัสดีครับมีเวลาเดินหาเสบียงเพิ่มเติมหน่อยนะครับสำหรับมื้อเที่ยงมื้อเย็นหรือมื้อกลางคืนจนถึงเช้านะครับตุนไว้ก่อนเอานี่เอานี่เราจะไปที่ร้านน้ำแข็งไม่รู้ว่าเปิดหรือยังนะจำเป็นนะถ้าเราออกทะเลเนี่ยนะ1วัน1คืนมีน้ำแข็งไว้ดองปลาแล้วก็ไว้กินด้วยน้ำแข็งที่นี่เป็นน้ำแข็งกินได้นะครับผมแนะนำว่าดองปลาควรจะใช้น้ำแข็งที่กินได้นะครับเพราะว่าผมเคยใช้น้ำแข็งดองปลาเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสะอาดนะในความรู้สึกส่วนตัวของผมเพราะว่าเวลาน้ำละลายเนี่ยน้ำมันขุ่นไม่ใสเหมือนกับน้ำแข็งกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตกปลาหาเสบียงกลางหาปลามาทำกับข้าวควรจะใช้น้ำแข็งที่กินได้นะครับน้ำแข็งบดดีที่สุดนะครับออกจากร้านน้ำแข็งต่อไปก็ครบแล้วเราบางอย่างเราซื้อมาตั้งแต่ออกจากกรุงเทพแล้วนะครับอย่างพวกเครื่องดื่มพวกของกินเล่นอะไรพวกนี้ของขบเคี้ยวนะเซเว่นระหว่างทางเราซื้อเรียบร้อยตอนนี้เราก็มุ่งไปที่เรือนะครับอันดับต่อมาคือการจัดของให้เป็นระบบนะครับเวลาใช้ก็ง่ายที่สำคัญคือบาลานซ์เรือให้ได้ทั้งหน้าหลังและซ้ายขวานะครับส่วนน้ำมันวิทยุสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอันดับสุดๆเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะยาเสื้อชูชีพและอื่นๆที่จำเป็นนะครับ
นี่ครับแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะแช่ตรงไหนได้บ้างโอ้โหโหนี่นี่เรือขนาด17ฟุตนะฮะลงถังขนาดจัมโบ้2ใบถังนี้ก็150คอส2ใบก็300นะครับเราแช่น้ำแช่ของกินน้ำแข็งปลาเหยื่อทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้เอาครับเอาเหยื่อลงไปก่อนนะครับเหยื่ออยู่ไหนจะแช่ถังนี้ไหมถังถังไหนก็ได้นะครับเนี่ยคือการเตรียมตัวออกไปหากับข้าวนะครับเห็นไหมมาแล้วลืมเหรออ้าวไม่เป็นไรเรามีตั้ง3คน6คันก็โอเคแบ่งกันอ้าวว่าไงนะเมื่อกี้ได้ยินว่าไงนะมีห้องเหยื่อไหมครับอ๋อห้องเหยื่อลำนี้มีสั่งเหยื่อเป็นไว้แล้วฮะสั่งเหยื่อเป็นไว้แล้ว10ตัวเหรอโอ้โหแจ๋วเลยไตเอาไปไหนอ่ะเหยื่อเป็นไปกินเหรอเอาผมรู้แล้วทะเลเราต้องเอาไปลงทะเลสิจ้ะผมรู้แล้วเนี่ยหวังเล่นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมรู้นี่ครับไตใหญ่นี่แหละครับเพื่อนรักหักสวัสดิ์ตรงนี้นะครับที่อยู่หน้าเรือพร้อมนะครับเอาละครับแสงมาแล้ว6โมงเป้งแล้วไก่ยังโห่อยู่เลยนะครับบอก6โมงเขาก็ตรงเวลานะครับนี่6โมงพอดี6โมงเช้านะครับนี่คือการเตรียมตัวออกทะเลถ้าจอดเรือที่นี่เราก็ฝากค่าจอดเรือละ 1,500 2,000 นะอยู่ที่ขนาดเรือนะครับเราก็สะดวกดีในการที่จะออกทะเลนะครับโอ้ผมงงไปดีนะครับผมบอก5นาทีเราสตาร์ทนี่ก็คือเส้นทางจากอู่เรือไปที่แหลมบางเสร่นะครับเห็นไหมมาลุกมาตัวนี้น่ารักครับทะเลเรียบนะครับตอนเช้านี่ทะเลเรียบนะฮะมองไกลๆก็มีเมฆประปรายนิดหน่อยอย่างนี้มันสวยเก่าอ่ะปลาทูมันปลาทีเหรอปลาตัวนี้ฮะปลาทีเฮ้ยดูดิโอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้ใช่ปลาทีโอ้โหปลาทีเอาอย่าบังแน่1 2 3 4โอ้2ที5รูแทงกันอุตลุดเลยต้องอย่างนี้ครับนี่แหละครับมากับจอร์จซีแมนหาปลาทำกับข้าวเป็นไงล่ะพี่ไหนดูสิครับโอ้โหตัวนี้เป็นอย่างควายเลยเฮ้ยไม่ใช่ปลานี่ว่าเขาเก๋าแกกระโดดแล้วตัวนั้นน่ะยังเหรออ้าวเป็นไงโอ้เอาเก๋าอีกตัวเก๋าขึ้นมากี่ตัว3เหรอตัวนี้ปลาก็ยอดจากเนี้ยวเปล่าวะยอดจากกินได้ปลายอดจากปลายอดจากไม่ใช่เนี้ยวใช่ป่ะเหมือนปลาไหลเหมือนปลาไหลปลายอดจากต้องเนี้ยวแม่งบิดแล้ว ไม่ใช่เนี้ยวตัวมันนิ่มๆเหมือนงวงช้างอะ